คือตอนนี้มันมีหลายอย่างค่ะกับการข่าวปลอมที่หรือจะเป็นข่าวปลอมจากการแฮกเกอร์ต่างๆนะคะซึ่งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเนี่ยรายงานผลรับแจ้งข่าวปลอมรอบสัปดาห์พบข้อความที่เข้ามามากกว่าเขาเรียกว่า3ล้านข้อความ3ล้านข้อความกว่า3ล้านข้อความโดยได้ดำเนินซึ่งได้ดำเนินการตรวจสอบไปแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวปลอมเรื่องของนโยบายรัฐบาลที่มีมากถึง50เรื่องรองลงมาก็เป็นข่าวปลอมเรื่องผลิตภัณฑ์เรื่องสุขภาพข่าวปลอมเรื่องภัยพิบัติเศรษฐกิจซึ่งข่าวปลอมที่ได้รับความสนใจมากที่สุดก็คือการที่ประปาส่วนภูมิภาคติดต่อขอเลขบัญชีธนาคารเพื่อคืนเงินค่าน้ำประปาเกินอ่ะพี่ท็อปได้รับ SMS มั้ยไม่ได้ในลักษณะนี้แต่จะได้ในลักษณะอื่นค่ะซึ่ง คุณผู้ฟังเนี่ยหรือคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้ก็อาจจะได้รับข้อความหรือว่าได้รับการติดต่อเข้ามาซึ่งอย่าไปเชื่อนะคะเพราะว่าหน่วยงานของราชการเนี่ยไม่มีโทรศัพท์เข้าไปหาคุณผู้ฟังแน่นอนนะคะผลิตภัณฑ์ฉีดใบหน้าเพิ่มคอลลาเจนนะคะโทรศัพท์มือถือส่งผลต่อคลื่นสมองทำให้ก่อนนอนไม่สงบหลับยากเนี่ยก็พอส่ง SMS ให้ประชาชนตรวจสอบนะคะครับค่ะแล้วก็เรื่องของบัตรส่วนของเรื่องของบัตรทองสำนักงานหลักประกันสุขภาพที่ดูแลบัตรทองเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่จริงนะคะสปสช.ไม่มีนโยบายให้โทรหรือส่ง SMS สอบถามข้อมูลส่วนบุคคลจากประชาชนอย่างนี้สั้นๆดีกว่าว่าง่ายๆคือหน่วยงานราชการเราเนี่ยไม่โทรหาคุณแน่นอนแน่นอนครับถ้าเกิดว่าทุกคนได้รับสายจากหน่วยงานราชการว่าอ้าวมาจากกระทรวงการคลังมาจากไปรษณีย์ครับวางสายทันทีเลยค่ะครับเพราะว่ามิจฉาชีพพวกนี้เขาจะมีเขามีวิธีจูงใจเพราะว่าจากเห็นข่าวไหมคะคุณผู้ฟังที่คุณหมอยังถูกหลอกเลยอ่ะก็ดังนั้นน่ะถ้าเกิดว่าเจอรู้แล้วแหละว่านี่คือมิจฉาชีพอย่าไปเล่นกับเขาเลยมินว่าใช่ใช่วางสายเถอะวางสายไปเลยครับไม่ต้องไปคุยกับเขาครับให้เขาคุยกับลมไปนะครับดังนั้นครับเราก็ระวังเรื่องนี้กันไว้นะครับถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหามีข้อขัดข้องอะไรติดต่อหน่วยงานราชการโดยตรงติดต่อไปเองครับถ้าติดต่อมาเนี่ยอย่าเชื่อนั่นเองครับผม